พูดถึงนะครับคุณแพทองทานในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับคนก็มีการเทียบเคียงกันว่าคิดถึงคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยเป็นคนซึ่งเวลามีการแสดงออกในเรื่องความเห็นต่างๆ,ๆในที่สาธารณะให้คุณพิธาแสดงออกถึงสิ่งสําคัญอย่างนึงคือไวพริบนะครับและปฏิพานไหไวพิบและปฏิพาน์เน,นี่ยนะครับมัน มันเป็นสิ่งซึ่งจะเรียกว่าฝึกได้ก็ได้หรือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฝึกไม่ได้ก็ได้นะครับไว้พิปฏิพานเนี่ยนะครับมันเป็นความเห็นซึ่งมันมากกว่าอินฟอร์มชันซึ่งเป็นเรื่องข้อมูลนะครับมันมากกว่าเรื่องวิสตอมซึ่งมันเป็นเรื่องความรู้มากกว่าเรื่องโนเลจซึ่งเป็นเรื่องความรู้แต่ไว้พิปฏิพานมันหมายถึงการสามารถตอบโต้เรื่องต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับอย่างรอบรู้อย่างรอบคอบนะครับอย่างไม่มั่วนะครับไว้พิปฏิพานไม่ได้หมายถึงการที่ใครตอบโต้อะไรเราเราด่ากับ ไอ้อย่างนั้นเรียกว่าเฟียสปากจัดปากแจ๋วแซ่บมากแม่แม่แม่ฟาดเลยแม่ไม่ใช่นะครับเฟียสปากจัดปากแจ๋วแซ่บมากค่ะแซ่บมากแม่ไม่ใช่ไหวพริบไม่ใช่ปฏิพานการเป็นคนปากจัดการเป็นคนปากตลาดการเป็นคนปากแจ๋วไม่จําเป็นต้องมีไหวพริบปฏิพานปากแจ๋วปากตลาดเฟียสมากแม่แซ่บมากแม่ไม่จําเป็นต้องมีไหวพริบปฏิพาน คนปากจัดกับคนมีไหวพิปติพานคนละเรื่องกันแต่พิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเป็นคนที่มีไหวพิบติพานแล้วการเจรจาของเขาทุกเรื่องนั้นเวลาคนฟังพิธาพูดอะไรเรารู้ว่าเขามีไหวพิบติพานซึ่งผมต้องบอกว่ามันมาจากการอ่านของเขา พิ่ทาเป็นคนที่รักในการสแสวงหาความรู้นะครับมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาจบจากฮาร์วารหรือ MIT นะครับแต่บือว่าโดยพื้นฐานของพี่ทาเราเขาเป็นคนที่รักในการสแสวงหาความรู้พิธาที่ผมรู้จักเป็นคนที่สนใจการอ่านนะครับเป็นคนที่สนใจการฟังนะครับหรือการอ่านหนังสือของนักวิชาการต่างๆนั่นคือหัวใจของคนที่จะมีไหวพิบฏิพาน ยิ่งอ่านเยอะยิ่งคิดเยอะยิ่งคอนเทม p l a ตนะครับกับเรื่องต่างๆเนี้ยอะงไวพิปฏิภานจะเกิดแต่ถ้าคุณอ่านน้อยคลังความรู้ในหัวคุณก็น้อย ถ้าคุณคิดน้อยคลังความรู้ในหัวคุณก็น้อยเมื่อคุณอ่านน้อยคุณคิดน้อยคลังความรู้คุณน้อยคุณตอบโต้เรื่องตา่างมันก็ไม่มีไหวพิบัฏิบัติเพราะมันไม่มีดาต้าเบสการอ่านการคุยกับผู้รู้คือการระดมดาต้าเบสให้มาอยู่ในหัวสมองคุณซึ่งพิธาเนี่ยมีส่วนนี้นะครับพิธาตอนนี้นะครับผมอยากจะใช้คำว,ว่าพิธาเขาได้เข้าเข้าสู่หลังจากที่เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพักถูกยุบเนี่ยครับผมคิดว่าพิธาได้ก้าวสู่การเป็น global citizen ไปแล้ว global citizen คือการเป็นพลเมืองโลกนะครับมันเป็นคําศัพท์ นะครับที่นักวิชาการจํานวนหนึ่งเขาใช้ถึงคนซึ่งเขาโดยกําหนดว่าจะเป็นคนในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยบทบาทของเขาในโลกนะครับด้วยบทบาทของเขาในสังคมต่างๆนะครับเขาพูดเรื่องของโลกเขาพูดเรื่องในแบบที่คนในโลกสนใจนะครับแล้วความสนใจที่คนในโลกมีต่อเขาเนี่ยนะครับมันไปถึงจุดที่คนในโลกเนี่ยก็จะเชิญเขาแสดงความเห็นในเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่า ตอนที่คุณเศรษฐาเป็นนายกหลายคนคงจํากันได้นะครับว่าผมเคยบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนกับคุณประยุทธ์ข้อหนึ่งนะครับก็คือมักจะอ้างว่าการที่ตัวเองถูกเชิญไปประเทศต่างๆเนี่ยเป็นเพราะคนยอมรับแล้วผมก็เคยบอกเอาไว้ว่าคุณเศรษฐาอย่างม,มั่วนะครับการที่คนเชิญคุณเศรษฐาไปพูดในเวทีต่างๆเช่นเดียวกับการที่คนเชิญคุณประยุทธ์ไปพูดในเวทีต่างๆมันไม่ได้แปลถึงมันไม่ได้หมายถึงการยอมรับคุณเศรษฐาหรือคุณประยุทธ์ ในฐานะนายเศรษฐาหรือคุณประยุทธ์ในฐานะปัจเจกบุคคลแต่มันคือการเชิญไปเพราะคุณเศรษฐาและคุณประยุทธ์มีหัวโขนผู้นําประเทศไทยนะครับแล้วผมเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าวันไหนคุณเศรษฐานะครับหลุดจากตำแหน่งนายกจะไม่มีคนเชิญคุณเศรษฐาไปเวทีอะไรอีกเลยซึ่งวันนี้เป็นความจริงนะครับไม่มีเวทีเศรษฐกิจหรือการประชุมระดับโลกเชิญคุณเศรษฐาไปป็นสปีชอะไรไม่มีตรงกับที่ผมพูดไว้เป๊ะ เช่เดียวกับคุณประยุทธ์นะครับเมื่อหลุดจากตําแหน่งนายกไปนั้นไม่มีใครเชิญคุณประยุทธ์ไปพูดอะไรในฐานะประยุทธ์จันโอชาคุณเศรษฐากับคุณประยุทธ์เป็นมนุษย์คนละเผ่ากันแต่ว่าความเหมือนกันคือเมื่อหลุดหัวโขนนายกทั้งคุณเศรษฐาและคุณประยุทธ์ไม่มีใครเชิญไปแสดงความเห็นอะไรในโลกเพราะสิ่งที่คุณเศรษฐามีและคุณประยุทธ์มีนั้นไม่ได้มีคุณค่าโดยตัวเองเมื่อเป็นนายเศรษฐาซึ่งไม่มีตําแหน่งนายก คุมกลาและเมื่อเป็นพลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่มีตำแหน่งในคุมกลาสองคนนี้ไม่มีอะไรดีลิเวอร์ให้โลกได้ไม่มีอะไรที่จะคอนทริบิวต์ให้โลกได้โลกไม่สนใจคนคู่นี้แต่คุณพิธถาผมเคยบอกไว้ว่าเขาเป็นมนุษย์อีกเผ่าหนึง่งเขาเป็นมนุษย์ที่ผมไม่ได้จะอวยเขานะครับแต่เขาเป็นมนุษย์ที่เขามีแสงเมื่อเขามีแสงเนี่ยนะครับ เขาเป็นมนุษย์ที่ต่อยเขาไม่มีตําแหน่งหรือหัวข้อเนี่ยโลกก็จะเชิญเขาไปแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆซึ่งบัดน,นี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเราเห็นคุณพิธาไปที่เบลเยียมไปพูดในงานวันป,ประชาธิปไตยสากลน,นะครับเราเห็นคุณพิธาไปที่ญี่ปุน่นคุณพิธาไปที่เกาหลีใต้ล่าสุดเราเห็นคุณพิธาไปที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ไปในงานเสวนานะครับของ i อซีนะครับ, ISIS, รบซึ่งก็เป็นสถาบันศึกษาความมั่นคงนานาชาตินะครับขึ้นเวทีกับนักวิชาการที่สนใจเรื่องซาวอีสเอเชียหลายคนนะครับ สถาบัานศึกษาความมั่นคงในาชาติเนี่ยนะครับไอซเนี่ยนะครับเขาก็มีออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยในอดีตเคยมีออฟฟิศอยู่ที่จุฬาด้วยผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเขายังมีออฟฟิศอยู่ที่จุฬาหรือเปลาเ่านะครับเบสเขาจริงๆเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเขาก็มีการจัดฟอรัมพูดเรื่องการเมืองประชาธิปไตยต่าง,างๆนานาคุณพิธาก็เป็นหนึ่งในเกสทถูกเชิญไปทําไมเขาไม่เชิญเศรษฐาล่ะครับเศรษฐาเคยเป็นนายกแต่ทําไมเขาไม่เชิญเศรษฐาประยุทธ์เป็นนายกทาไมเขาไม่เชิญประยุทธ์ใช่ไหมครับ เขาเชิญพิธาเพราะอะไรท,ที่พิธาไม่เคยเป็นนายกนะครับพิธาเป็นคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่แหละคือสิ่งที่เป็นแสดงว่าพิธาเป็นดาวฤลษกนะครับเมื่อเขาเป็นดาวเลษกเขาไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งโลกก็เชิญเขาเขาเป็น global citizen คือพลเมืองของโลกไปแล้วนะครับประเทศไทยมีคนที่เป็น global citizen ไม่เยอะนะครับในฝั่งการเมืองอาจจะหมายถึงคนอย่างอาจารย์สุป,ประชัยพาณิชยพักนครับหมายถึงคนอย่างอาจารย์สุรินทร์พิศวณหรืออาจจะรวมถึงคนอย่างคุณอานันต์ปัญญาลชุนนะครับแต่ว่า คนแบบนี้มีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นพิธานเนี่ยคือ global citizen นะครับหรือพลเลมืองของโลกนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับเป็นคนซึ่งต่อให้เขาไม่มีตาแหน่งนายกเนี่ยโลกก็จะเวลคัมเขาตลอดเวลาคุณแพทองทานก็จะคล้ายๆกันนะครับกับคุณเสรษฐาและคุณเอเบลคือเมื่อไรหนุนจะตำแหน่งนายกคนอย่างคุณแพทองทานก็จะไม่ถูกโลกเชิญไปพูดอะไรนะครับแล้วก็ในการเดินทางไปที่สิงคโปร์นะครับคุณพิธาก็ได้ถูกเชิญไปพูดนะครับ ในเวทีของ the Economist Intelligence Unit นะครับซึ่งก็เป็น the Economist ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นวารสารนะครับเป็นแม็กซซินด้านเศรษฐกิจที่โด่งดังระดับโลกนะครับมีบทวิเคราะห์ที่แม่นยำจำนวนมากนะครับแล้วก็ Economist Intelligence Unit หรือ AI EIU e เนี่ยก็เป็นทิ้งแตงนะครับที่คนนับถือ respect นะครับเป็นทิ้งแตงหรือสถาบันความคิดระดับโลกที่เรียกว่า prestigious p r e s t i g ็คือสถาบันที่คนนับถือนะครับว่ามีความแม่นยามีมความรอบรู้คนยอมควักเงินเพื่ออ่านบทวิเคราะห์ขององค์กรแบบนี้นะครับไม่ใช่ความเห็นของพวกพิธีกรบางช่องนะครับซึ่งไม่มีคนนับถือพูดฟรีคนก็ไม่ฟังไม่ใช่แต่ e c o n o m i s t intelligence unit นีครับเป็นหน่วยวิเคราะห์ที่ prestigious นะครับมีความยอมรับของคนมีความนับถือของคนสูงเขาเชิญคุณพิธาไป นี่แหละครับคือสิ่งที่เรากําลังพูดว่าพิธาได้กลายเป็น global citizen หรือพลเมืองระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วแม้ไม่มีตําแหน่งนายกแต่เขาก็จะถูกเชิญไปแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อโลกมองมาอย่างคุณพิธาเนี่ยนะครับขณะที่องค์คาพยพของพรรคเพื่อไทยบางคนเข้ามาโจมตีว่านี่คือไอ้นายกเว้านะครับสิ่งที่โลกมองอย่างคุณพิธาวันนี้คืออะไรทราบไหมครับคือคนที่ชนะเลือกตั้งไม่ใช้เงินไม่มีกองทัพหนุนไม่มีเจ้าสัวหนุน นะครับคุณนิวปับอกว่า IC ซมีออฟฟิศอยู่ที่เดียวแต่เขาเขาเคยเมื่อก่อนเขาเคยมีที่ทจุฬาด้วยครับเมื่อก่อนนี่นะครับผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาเขาเคยซิงกับอาจารย์สุขุมพันธ์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อ,อะไรอาจารย์ปณิธานนะครับเมื่อก่อนเขาเคยมีมีคอลลาบเรกับกับที่จุฬานะครับสถาบันเอเชศึกษานะครับ เมื่อก่อนเนี่ยมันมีนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็คือมีแต่แต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขามีโปรเจกต์นะครับ,ร,บร่วมกับอาจารย์สุขุมพันธุ์บริพัฒน์นะครับที่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับาารัศจุลาน,น,นะครับแล้วก็อาจารย์ทิตินันท์นะครับแล้วก็อาจารย์ปณิธานค่อนข้างใบแต่ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนระบบไปแล้วก็ได้ที่ผมมีมันข้อมูลเก่าแล้วนะครับก็ขอบคุณที่คุณที่ผลให้ข้อมูลมานะครับข้อมูลผมก็ไม่อัปเดตนะครับมันก็ ตั้งแต่ยุคอาจารย์สุขุมพันยังสอนหนังสืออยู่ครับคิดดูมันเก่าขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณที่คุณเตือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับมันก็เส้นทางอคุณพิธาวันนี้ก็ได้กลายเป็นผู้นําระดับโลกนะครับหรือเป็น global citizen ไปนะครับซึ่งก็ในแง่หนึ่งมันก็แสดงถึงความความเป็นปัญหาของสังคมไทยเองที่สูญเสียคนแบบนี้ไปนะครับพูดตรงๆคือต่อให้คนของพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาโจมตีว่าพิธาเป็นนายกเว้าต่างๆนานาอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่า คุณพิธามีคุณภาพมากกว่าสสพักเพื่อไทยหลายคนมีคุณภาพมากกว่าสส,สรวมไทยสร้างชาติพลังประชาและและประชาธิปัตย์หลายคนรวมทั้งนะครับก็พูดได้ว่าคุณพิธาเป็นคนที่ไปที่ไหนในโลกได้กว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้หลายคนไม่ต้องเถียงกับผมก็ได้นะครับไปลองดูย้อนหลังกันเองว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับก่อนกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละคนมีใครที่ถูกโลกเชิญไปพูดเรื่องอะไรบ้างไม่มี นะครับแล้วมันก็จะเหมือนคุณเศรษฐาคุณระยุทธ์นะครับว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งคุณแพทรทองทานอีกหลายต่อหลายคนเนี่ยวันไหนหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนาย,ยกไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ถูกโลกเชิญไปพูดอะไรไม่มีท้าได้เลยไม่มีแต่พิธานี่มีนะครับเพราะรัฐบาลอาจจะกันกแหนกแหนเพราะเป็นนาย,ยกว่าอะไรก็ตามแต่แต่ในสิ่งที่สังคมโลกมองคือเขาชนะการเลือกตั้งเขาชนะพวกคุณแต่พวกคุณโกงเขานะครับคุณจะกันกแหนกแหนจะได้ค่าเขายังไงไม่เป็นไร เพราะคุณทําได้แค่ใน Echo Chamber เล็กๆของพวกคุณที่แพ้เลือกตั้งกระจอกนะครับแล้วก็ใช้กติกาที่มันโกงอํานาจประชาชนจนพวกคุณได้เป็นรัฐบาลน,นะครับโลกข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้คุณคือคนแพ้เลือกตั้งคุณคือรูสเซอร์แล้วคุณได้เป็นรัฐบาลเพราะมันมีกติกโกงซึ่งทําให้คนที่แพ้เลือกตั้งเนี่ย เป็นนายกได้ด้วยการรวมเสียงกับสบวซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่เป็นองคาเป็นประธานผมจะไม่กล้าเข้ามาด่าพิธาว่าไอ้นายกว่าเพราะว่าเขาเป็นนายกว่าเพราะพวกคุณมีกติโกงทําให้เขาไม่ได้เป็นนายกส่วนพวกคุณเนี่ยคือคนกระจอกคือลูซเซอร์ที่มีเงินใช้เงินเยอะใช้อํานาจเยอะแต่คุณแพ้เขาเวรี่กระจอก เวลลี่ลูเซอร์นะครับอย่าไปว่าเขาเลยนะครับผมอายแทนนะครับมีคนเข้ามาว่าเขาก่อนอนุญาตชี้แจงนิดนึงนะกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็บรรยากาศทางการเมืองเป็นแบบนี้นะครับต่างๆนานากันนะครับแล้วก็ผมดูใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับของคนคนหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นรัฐมนตรีนะครับของสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวจะเอาโลโก้สีรถเทอออกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับเอาวินตั้งนะครับเขาเป็นรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับเอาวินเนี่ยนะครับเขามีการโพสต์รูปนะครับคู่กับคุณพิธาลิมเจริญรัตนะครับแล้วก็ คนหนึ่งนะครับซียา์นะครับซึ่งน่าจะเป็นคนสิงคโปร์หรือคนมาเลเซียผมไม่แน่ใจเนะครับอาวินตั้งเนี่ยนะครับเเป็นรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับผมเอาภาพภาพนี้มาเพราะว่าจําได้ครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับกลุ่มคนซึ่งต่อต้านพิธาเคยปั่นประเด็นหนึ่งว่าพิทาเนี่ยไม่ได้เรียนหาบทจริงแล้วก็บอกว่าการที่พิทาจบ Kennedy School of Government เนี่ย คำว่า school of government ไม่ใช่มหาวิทยาลัยมันมีคนที่โง่ขนาดนั้นนะครับที่ไม่รู้ว่าในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยมันมีหลายระบบบางที่มหาวิทยาลัยขึ้นต้นด้วยคําว่า school บางที่ขึ้นต้นด้วยคาว่า college นะครับคนบางคนไม่รู้นะครับไม่เป็นไรแต่คนบางคนรู้แล้วแกล้งโง่บอกว่าเมื่อพิธาไปเรียนที่ school of Kennedy uh, Kennedy school of government เนี่ยแปลว่าพิธาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยพิธาไปเรียนโรงเรียนนะครับคนไม่รู้ไม่ผิด แต่คนที่รู้แล้วเอามาหลอกประชาชนแบบนี้ผิดเลวชั่วนะครับวพิทาก่อนหน้านี้ในช่วงที่เขาเป็นนายจะได้เป็นนายกเพราะชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็มีขบวนการโจมตีพิธานะครับว่าไอการที่เขาจบที่ Kennedy School of Government นี่นะครับมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยทั้งที่คนที่เคยไปเรียนต่างประเทศก็รู้คำว่ามหาวิทยาลัยตามประเทศหรอเพียงยิ่งในระบบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมหาวิทยาลัยมีทั้งคำว่า university มีทั้งคำว่า school ซึ่งภาษาไทยแปลว่าโรงเรียน แล้วก็มีทั้งคําว่า college ซึ่งภาษาไทยแปลวิทยาลัยแล้วคนโง่บางคนก็เลยบอกว่าพิธาจบ School ซึ่งแปลว่าโรงเรียนมันไม่ใช่ university พิธาเรียน college ซึ่งแปลว่าวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ university นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ผมก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเนี่ยแหละครับเอาวินตันเนี่ยนะครับเขาเป็นเพื่อนกับพิธาที่ฮาร์วาร์ดตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีของสิงคโปร์แล้วก็เป็นศสด้วยเขาก็โพสต์ภาพกับคุณพิธาบอกว่า so good to catch up uh, with and sweat it Out with old friend พิทา and ซิอา d นะครับ From classmate in the U.S. in our 2 0 s to our move back to Asia in our 3 0 i and n o w 4 0 s นะครับแปลง่ายๆนะครับอาวินตังนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีของสิงคโปร์แล้วก็เป็นสสสิงคโปร์ด้วยเนี่ยนะครับเขาโพสต์ข้อความที่สรุปเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปด้วยนะครับว่านะครับดีใจที่ได้เจอเพื่อนนะครับได้เหงื่อท่วมกันด้วยกันไอเหงื่อท่วมในคนฟังเอ๊ะมันไปทําอะไรเหงื่อท่วมกันนะครับฟังแล้วก็จะงง หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูรูปที่ผมจะขยายให้ดูชัดๆนี่ก็จะไม่งงนะครับก็คือคนเป็นเพื่อนกันเ่ยนะครับรู้เลยว่าคนนี้อาวินตาเนี่ยกับพิธาเนี่ยต้องสนิทกันจริงนะครับเพราะว่าเมื่อเจอกันที่สิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมดูรูปที่ผมจะเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะครับรูปเต็มๆของโพสต์นี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับเอาถือไม้ปิงปองถ้าผมดูไม่ผิดะครับมันน่าจะเป็นไม้ปิงปองถ้าผมดูผิดขอโทษนะครับเพราะว่า กีฬาในโลกมันอาจจะมีกีฬาใหม่ๆที่ผมแก่แล้วผมไม่รู้จักก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูในรูปเนี่ยมัน,มนเล็กๆเหมือนไม้ปิงปองแต่ถ้าผมผิดผมขอโทษนะครับมันอาจจะมีกีฬาใหม่ในโลกที่ผมผมไม่อัปเดตชีวิตแล้วก็ได้เนี่ยนะครับเพร่ะนก็เป็นภาพของรัฐมนตรีสิงคโปร์ซึ่งเจอพิธาซึ่งไปไประชุมที่สิงคโปร์แล้วก็เจอซีอาร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันที่ฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็คงนัดดวนสิงคโปร์กันแล้วเราก็เห็นว่าทั้ง3าคนในสภาพคือเงือก พิ่ทาใส่เสื้อยืดนะครับเหงื่อท่วมนะรับส่วนคุณเอาวินนี่ก็เหงื่อท่วมนะครับส่วนคุณซีอาร์ทนี่นะครับเหงื่อไม่ท่วมแปลว่าแกอาจจะไม่ได้เล่นหรือเปล่าไม่ทราบแล้เอาวินก็บอกว่าเนี่ยนะครับดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่านะครับเราเรียนด้วยกันที่สหรัฐสมัยอายุ20กลับมาเอเชีย er นะครับในช่วงอายุ30แล้วตอนนี้ก็อายุ40นะครับเป็นช่วงซึ่งอายุแต่ละคนก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็ แล้วก็บอกว่าเจอกันเหงื่อท่วมตัวนะครับก็ไปน่าจะไปโดนปิงปองกันแล้วก็บอกว่าคุณถูกแคชแคชบราเธอร์แล้วก็ต่างๆนะครับพวกเราอาจจะเล่นช้าลงนะครับกว่าที่เคยเป็นเมื่ออายุ20นะครับอันนี้ก็เป็นการแซวเพื่อนฝูงกันเพราะ,ะน,น,นี่แหละครับผมเอาภาพนี้มาเพราะว่านึกถึงว่าคือประเทศเราในการโจมตีพิษถ่าด้วยเรื่องบ้าๆบอเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับเพราะเป็นในที่ฮาร์วาร์ดมันเคยมีถึงขั้นคนคนบ้าบางคน,นบอกเขาไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดเพราะว่าเขาเรียนที่สกู l ออร์โกรทเม n t มันมันเป็นได้ถึงขนาดนี้ผมถึงสงสารเขาเองครับว่าแบบเออคนแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นบางทีสําหรับตัวเขาเองนะครับเขาไปเป็น global citizen หรือพลเมืองโลกเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ดีอ่าบางคนบอกอาจจะเป็นสควอชผมไม่แน่ใจนะครับคืออาจจะเป็นอย่างเออมันเป็นลูกสควอชใช่ใช่ขอบคุณมากครับผมมองไม่เห็นลูกนะครับขอบคุณมากนะครับผมเห็นแต่เนี่ยผมก็ว่ามันไม่ใช่หนึ่งปองไม้มันเล็กเกินไม้มันใหญ่เกินขอบคุณมากนะครับเนี่ยแหละเขาเรียกว่าประชาธิปไตยมันดีตรงนี้นะครับเพราะว่า พอผมดูในจอผมมันเล็กผมไม่เห็นลูกโอเคมันเป็นอ่ะไม่รู้ครับคืออะไรไม่รู้ครับสควอชใช่ไหมครับอ่าน่าจะสควอชครับเพราะว่าลูกมันลูกมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิกเก็ตบอลนะครับอ่ะไม่พิกเกิลบอลอ่ะไม่รู้คืออะไรแล้วนะครับผมไม่รู้แล้วนะครับผมก็ไม่ใช่สายกีฬาแบบเยอะขนาดนี้นะครับบางคนบอกว่าเป็นพิกเกิลบอลอ่ะโอเคนะครับคุณอภิชาติบอกเป็นพิกเกิลบอลโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยผมผมไม่ใช่สายกีฬาครับเพราะฉะนั้นก็บางทีก็เฟิร์สฟ้าแต่ว่าเอาเป็นว่านี่แหละครับ คุณพิธาเนี่ยนะครับผมสงสารเขานะครับเขาโดนโจมตีด้วยเรื่องบ้าๆบอเช่นไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดจริงเพราะเ,เรียนที่ School of Government แล้วคนก็ไปแปล,ปล,ปลว่าอ๋อมันไปนเรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรียนที่ฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยเพราะนี่คืออีกภาพหนึ่งครับว่าสมลับผมนี่นะครับในแง่หนึ่งเนี่ยครับผมว่าในฐานะเป็นคนไทยเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคนไทยจำนวนมากผมเสียดายนะครับที่เราเสียคนอย่างพิธาไปนะครับ ต่ให้จะมีคนอย่างนายแบกบนางแบบพกพรรคเพื่อไทยมาโจมตีว่าไอ้นายยกว้าก็ากตามแต่เวลาโลกมองพิธาเนี่ยเขามองว่าคนคนนี้คนนี้ชนะอันดับหนึ่งนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือคนที่แพ้ทั้งที่มีอํานาจเงินอํานาจนอกระบบนะครับกับเครือข่ายราชการนุนหลังอยู่เพราะนั้นก็คนแบบนี้นะครับสาหรับเขาเองแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นคนที่ต้องการเอาตัวรอดเนี่ยนะครับเขาไปเป็น global citizen นะครับเขาไปแสวงหาผลประโยชน์เขาไปไปไป,ไปทำตัวเป็นเป็น เป็นเจ็ตเซ็ปเป็นไฮโซต่างๆนานาได้นะครับแต่ความที่เขาต้องการทําเพื่อประเทศนะครับเขาเลือกที่จะมาเป็นนักการเมืองทั้งที่ตัวเขาเองจริงๆเนี่ยเขาไม่สามารถเขาไม่จําเป็นจะต้องมาทํางานเป็นนักการเมืองก็ได้นะครับเขามีทางไปของเขาด้วยวิธีทางอื่นๆได้นะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะมาทําแบบนี้ในลักษณะนี้นะครับเราะฉะไอ้ความเป็น global citizen เนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่นะครับ มันคือเรื่องซึ่งไม่ใช่ทุกคนทําได้คุณแพอทองทานทําแบบนี้ไม่ได้วันไหนคุณแพอทองทานหรือจึงเลือนายกคุณแพอทองทานก็จะไม่ถูกเชิญไปในอะไรในลักษณะน,นี้เหมือนกับคุณเศรษฐานะครับแล้วก็คุณประยุทธ์ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เอามาเล่าเล่าสู่กันฟังเป็นเกร็ดนะครับว่าขณะที่การเมืองในบ้านเรามันเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่เขาอดหมดโอกาสเป็นนายกเนี่ยเขา move ไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะครับพูดถึงการเมืองระหว่างประเทศพูดถึงอะไรต่างๆไปแล้วก็หลายท่านก็คงจะทราบนะครับว่าพิธาตอนนี้เป็นเป็นคอลัมน์ดิเซมบ เพราะฉะนั้นเขาก็เดินหน้าสู่ความเป็นอินเทเล็กชวลของเขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขามีการผลิตงานเขียนล่าสุดนะครับในมีเดียมนะครับใครสนใจก็ไปอ่านกันได้นะครับลิงก์ของพิธาคือ medium. com/ ออทีมเจริญรัตนะครับเขาก็เขียนเรื่องวิกฤตประชาธิปไตยบทเรียนจากบรัสเซิเซลและอื่นๆนะครับสนใจก็ไปอ่านกันได้นะครับนี่คือคนที่มีความเป็นผู้นำประเทศและมีความเป็นอินเทเล็กชวลคือความเป็นปัญญาชนในคนคนเดียวกัน คุณเศรษฐาดจจกตำแหน่งนายกเขียนอะไรอย่างนี that, away, no no. ้ไม่ไ <limits> ด so ้ค <Öz pee hvad> ุณประยุทธ์ดูจกตำแหน่งนายกเขียนอะไรอย่างนี้ไม่ได้คุณแพทย์ทองทานดูจะตำแหน่งนายกเขียนอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่พิธาเขียนได้เพราะเขามีสิ่งนี้อยู่ในหัวเขาเขามีการอ่านเขามีการ contemplate นะครับเขามีการศึกษาควนควายหาความรู้นะครับนี่คือสิ่งที่ผู้นําประเทศเราคนอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับบรรยากาศทางการมันก็เป็นบรรยากาศที่คนไทยก็ยังเสียดายคุณพิธาอยู่เมื่อเทียบกับคุณแพททองทานนะครับที่มีการอ่านโพย ตลอดเวลาก็มีความเฟียสใส่ประชาชนนะครับขนาดเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเองวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับเราเห็นการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในพื้นที่สาธารณะของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับรวมทั้งนะครับอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เขาถูกตัดสิทธิ์ไปทางการเมืองแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นเขากลับมาแสดงอ่อยอีกครั้งหนึ่งในงานลํำลึกเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับขอบคุณนะครับตอนนี้ท่านที่กดไลค์คลิปนี้ก็3,200กว่ากว่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีประมาณ5,000ท่านซึ่งอาจจะชมอยู่แล้วเพลิดเพลินนะครับไม่ได้กดไลค์กดแชร์ไฟนิดนึงว่ากดไลค์คลิปนี้กัน นะครับกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องนี้กันเพราะยิ่งกดไลค์เยอะยิ่งกดแชร์เยอะยิ่งกดติดตามเยอะท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้ว YouTube สีรถท้อตาสว่างกว่าเนี่ยไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่มีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่ได้รับเงินใครนะครับดังนั้นถากท่านคิดว่าผมทํางานมีคุณค่าหรือมีประโยชน์กับสังคมนะครับท่านช่วยผมเผยแพร่เนื้อหานี้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องนี้รวมทั้งกดติดตาม Facebook สีรถ ยิ่งกดแชร์ยิ่งกดติดตามนะครับเนื้อหาจะไปสู่คนกลุ่ตมต่างเยอะขึ้นนะครับแล้วเราจะเดินหน้าสู่การมีผู้ติดตามครบ500,000นะครับในเดือนพฤศจิกายนการตอนนี้น่าจะใกล้480,000แแล้วอีกนิดเดียวนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับด้วยการสแกน QR code นะครับธนาคารกรสิกรไทย เลขบัญชี0072977068นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกนนะครับหรือแคปภาพหน้าจอไปก่อนก็ได้หรือจะจดใส่กระดาษไว้กสิกรไทย0072977068นะครับเดี๋ยวจะมีตัวหนังสือข้างล่างด้วยรวมทั้งสนับสนุนทางซูเปอร์แชทนะครับถ้าดูใน Facebook ก็ส่งดาวสนับสนุนก็ได้นะครับหรือแจกสติกเกอร์ส่งสติกเกอร์สนับสนุนก็ได้ได้ทั้ง2องทางหรือเป็นสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับกับคุณซักกะรีสวัสดีนะครับคุณซักกะรีแจกกิฟต์ วันก่อนมีคนถามหาคุณซักการีนะครับวันนี้คุณสักการีก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วเพื่อนๆถามกันหลายคนว่าคุณซักการีหายไปไหนนะครับคุณตี้มาแล้วนะครับคุณเอกสมมาแล้วนะครับคุณหวานหวานบอกว่าสิบตุลาสองสี่เจอพิธาที่ศูนย์เศริกิจเอ่ออัปเดตนิดนึงครับสำหรับแฟนคลับคุณพิธาเ่ยนะครับเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงนะครับเด็กอารมณ์กันหน่อยสาหรับแฟนคลับคุณพิธาเนี่ยนะครับท่านที่ฟังผมพูดในมติชนผมได้เล่าไปแล้วนะครับวิพธาเขาจะมีการออกหนังสือภาพนะครับหนังสือภาพเนี่ยผมมาเล่า อ๋อเป็นรูปหนังสือของรูปหนังสือพิธากับน้องพิพิมหรอครับอาจารย์ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่หนังสือเรื่องพิธากับพิพิมอันนั้นผมไม่รู้ว่าเอาไอเดียมาจากไหนใครพูดอะไรแต่หนังสือนี้จะเป็นหนังสือภาพนะครับของคุณพิธาเพียงคนเดียวนะเป็นภาพการต่อสู้ของการเมืองนะครับการเดินทางทางการของคุณพิธาจากปี6 1หนึ่งถึงหกในฐานะที่ท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้เป็นแฟนคลับยูทูบสีรถท็อปผมให้เห็นหนังสือเ e อ็กซ์คลูซีฟแล้วกันนะครับว่าพิธาจะมีหนังสือใหม่ออกมา ชื่อว่าเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้าใครอยากเห็นภาพปกหนังสือเล่มนี้นะครับใครอยากเห็นชื่อหนังสือเล่มนี้เต็มๆกดเลขหนึ่งโรลๆเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูเป็นที่แรกนะครับว่าหนังสือที่พิธาเจาะในงานสัปดาห์หนังสือคืออะไรนะครับปกเป็นรูปอะไรใครที่อยากจะสนับพิธาจะสนับได้สนับสนุนได้อย่างเต็ม เม็ดเต็มหน่วยนะครับในงานสัปดาห์หนังสือนะครับกดเลขหนึ่งรัวๆเข้ามาเพื่อแสงหเห็นหน่อยนะครับว่าท่านอยากดูท่านอยากเห็นเดี๋ยวจะได้เห็นปกหนังสือใหม่ของพิธาน่าจะเป็นที่แรกถ้าเขายังไม่เอาให้ใครดูเนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่แรกเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาส่งมาให้ผมนะครับอลองดูกันนะครับใครอยากดูกดเลขหนึ่งรัวๆเข้ามานะครับเดี๋ยวดูว่ามีคนกดเลขหนึ่งรัวๆเยอะขนาดไหนก่อนนะครับแล้วเราจะได้เห็นหนังสือเล่มใหม่ของพิธาเป็นที่แรกกันนะครับอันนี้คือความ พิเศษของ YouTube สีรถท้อตาสว่างกว่านะครับเราจะมีเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาเล่าฟังกันเรื่อยในเมื่อหลายท่านกดเล่นอ,อ่ะกดมาอีกเยอะๆหน่อยนะครับกดมาเยอะหน่อยจะได้รู้อยากดูกันจริงหรือเปล่าหนังสือใหม่ของพิธาปกใหม่ของพิธาไม่ใช่หนังสือใหม่หนังสือภาพเล่มแรกของพิธานะครับจะเป็นอะไรปกสวยงามขนาดไหนนะครับดูกันที่แรกนะครับเดี๋ยวจะทให้ดูกันนะครับเพราะว่าหลายคนไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกใครนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดเลขหนึ่งรัวๆเข้ามากลั้นหายใจกันไว้นะครับแล้วดูภาพที่ท่านจะเห็นอยู่ตรงนี้ตือนๆตื่นตือนตื่นตืนตืนตื่นอ่ะนี่คือภาพจากปกหนังสือของพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเห็นไหมครับนี่คือภาพจากปกของหนังสือพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับอ่ะนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปคุณพิธานะครับในบรรยากาศการหาเสียงของพรรคก้าไกล ยืนกลางผู้คนและการเดินทางในการปราศัยซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประชาธิปไตยนะครับพักซึ่งมีแต่นักการเมืองหน้าใหม่พักซึ่งไม่มีการใช้เงินพักซึ่งไม่มีการซื้อเสียงพักซึ่งไม่มีนักการเมืองบ้านใหญ่พักซึ่งไม่มีผู้อิทธิพลลุนหลังพักซึ่งไม่มีดีลรับกับในทุนชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งนี่คือเฉพาะภาพที่จะอยู่บนปกส่วนปกหนังสือเต็มๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับปกหนังสือมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพพอขึ้นจอมันจะเล็กนิดหน่อยอ่ะดูปกกันเต็มๆนะครับเป็นอย่างไรติรนเติรนเตินตนเติรนอ่านี่คือปกหนังสือแบบเต็มๆของคุณพิธานะครับนี่นะครับพิธาลิมเจริญรัตเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้านี่คือปกหนังสือของคุณพิธานะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นที่นี่เป็นที่แรกนะครับถ้าพิธาเขาไม่แอบเอาไป้คนอื่นดูก่อนเนี่ยนะครับท่านน่าจะได้เห็นอลนนี้เป็นที่แรกนะครับ เอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้าพิธาริมเจริญรัตบันทึกการเดินทางทางการเมือง2 5 6 1้าถึงสองหอ่านะครับ2 5 6 1้าถึงสองหนะครับนี่ให้ดูปกนะครับให้ดูปกนะครับเห็นเต็มๆมเห็นภาพแล้วนะครับแล้วก็เห็นปกหนังสือเรียบร้อยนะครับเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้าบันทึกการเดินทางทางการเมือง2 5 6 1้าถึงสองห นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทุกคนได้เห็นหนังสือเล่มนี้กันนะครับผมก็ลืมเล่านะครับก็เลยเล่ากันหน่อยละกันนะครับนี่คือหนังสือใหม่ของพิธานะครับเดี๋ยวขยายภาพปกให้เห็นจะชัดนะครับนอกเหนือจากภาพนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเล็กนะครับก็อาจจะเห็นกันไม่ครบทุกมุมนะครับเดี๋ยวขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งละกันเราค่อยๆสไลด์ภาพปกลงมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับขยายเล็กให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึ่งละกันนะครับนะครับนี่ก็คือหนังสือของพิธานะครับ พิธาลิมเจริญรัตนะครับไล่ลขึ้นไปนะครับเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้านี่นะครับบันทึกการเดินทางภาพการเดินทางทางการเมืองจาก2561ถึง2567นี่นะครับเห็นเต็มๆกันนะครับะนะครับชอบไหมครับปกเนี้ย อ่ะถ้าชอบกดเลข2เข้ามานะครับว่าปกนี้สวยหรือเปล่านะครับถ้าชอบกดเลข2เข้ามานะครับ HAEL. นะครับ <Rail way forward> ถ้าชอบกดเ <theory> ลข2เข้ามานะครับอ่ะถ้าชอบกดเลข2รัวๆเข้ามานะครับแล้วก็นะครับผมนี่ก็แบบอื้มพอผมเห็นพิทาเอาปกมาให้ผมดูเนยนะครับผมก็บอกพิธาบอกทิมปกมันปกมันจืดไปหรือเปล่าทําไมตัวหนังสือมันบางจังเลยมันมันบางไปหรือเปล่า นะครับเขาก็บอกผมว่านะครับเขาก็บอกผมว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูอีกด้านหนึ่งก่อนมันมีของดีอยู่ข้างหลังผมก็อะไรวะของดีอะไรวะปกหนังสือมันจะเป็นยังไงมีของดีคืออะไรแล้วเขาก็ส่งภาพแบบเต็มมาให้ดูหนังสือเล่มนี้จะมีปกหน้าและปกหลังเดี๋ยวเราให้ดูปกหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมบอกว่าปกหน้ามันจืดไปมันไม่ได้มันจืดไปนะครับ เขาก็ส่งปกหลังมาให้ผมดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูปกหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะได้เห็นให้เต็มที่ทั้ง2ด้านทั้งด้านด้านและด้านหลังเลยแล้วกันนะครับแล้วสําหรับแฟนพิธาไม่ต้องโกรธนะครับที่ผมไปบอกเขาว่าปกปกมันยังไม่เด่นพอเพราะว่าเขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยเขาก็คงอยากฟังผมพิจารณ์อยู่แล้วไม่เขาจะส่งมาให้ผมดูทําไมนะครับอ่าอันนี้คือด้านหลังของหนังสือนะครับเตืรนเตินเตินอ่าด้านหลังนะครับก็เป็นด้านหลังของภาพนั้น ด้านหลังคือด้านหลังของภาพปกเป็นภาพพิธานะครับชูมือนะครับเป็นสนัญลักษณ์ของวิกตอรีท่ามกลางประชาชนในเสื้อส้มนะครับจำนวนมหาศาลในการปราศัยซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยที่พักซึ่งมีแต่นักการเมืองหน้าใหม่ไม่มีในทุนหนุนหลังไม่มีเจ้าสัวคนไหนหนุนหลังเนี่ยครับชนะอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งอย่างสง่างามนะครับพิชิตพักเพื่อไทยซึ่งคิดว่าตัวเองจะเป็นพักอันดับหนึ่งตลอดการไปอย่างย่อยยับ นี่คือภาพด้านหลังของหนังสือเล่มนี้นะครับปกหลังจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าดูปกหลังแบบเต็มๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไล่ดูปกหลังแบบเต็มๆกันนะครับแต่แต่แต่นะครับปกหลังแบบเต็มๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนึงนะครับภาพมันใหญ่นะครับปกหลังแบบเต็มๆเดี๋ยวดูกันนะครับ่าเป็นอย่างไรส่งไฟใหญ่มานี่เราก็ต้องมาจัดให้มันพอดีกับ หน้าจอเราอีกนะฮะช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยอร่อยแน่อ่านี่คือปกหลังของหนังสือเล่มนี้นะครับเราดูปกหลังกันปึ๊บอ่าปกหลังเป็นแบบนี้นะครับเอาหน้าผมโดนบังอีกนะครับเห็นไหมครับปกหลังของหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้านี่คือปกหลังของหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะมีสั่นหนังสืออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนลับคุณพิธานเนี่ยครับก็เตรียมไปซื้อกันนะครับมันไม่ใช่หนังสือ ไม่ใช่นัสสือพิทากับลูกไม่ใช่นะครับมันเป็นปกหลังของหนังสือเล่มนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับให้ดูเต็มเมกันนะครับว่าท่านผู้ชมอยากเห็นกันผมก็เอาให้ดูอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับเดี๋ยวดูแบบเต็มเ็มนะครับเป็นอย่างไรถ้าแบบเต็มเก็เป็นแบบนี้มันจะบังหน้าผมแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราทําเพื่อพิทาเขาไปช่วยโค้ชหนังสือเขาถ้าดูแบบเต็มเมมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าด้านซ้ายก็เป็นรูปพิทานะครับอ่า ในด้านหน้าด้านขวาก็เป็นรูปพิธานในด้านหลังนะครับเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้าสันหนังสือนะครับก็เป็นสีส้มนะครับเห็นว่าเอาความกลัไวไว้ข้างหลังเอาความหวังข้างหน้าพิธาริมเจริญรัตนะครับ <mayor> ก็ áp. รอติดตามกันในงานสัปดาห์หนังสือกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณพิธานะครับที่เล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้นะครับก็กลับมาสู่เรื่องของค er ุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเขาไว้ดิดนึงนะครับแล้วก็ ผมลืมไปว่าผมมีเรื่องของพิธามาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับคุณชัยธวัตตุลาทนเนี่ยก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับพรรคก้าไกลามาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ตั้งแต่อยู่กับคุณธนาธรเนี่ยนะครับเขาก็ปรากฏตัวในงานมาที่6ตุลาคมนะครับแล้วคุณชัยธวั์เนี่ยผมต้องชมว่าเขาเป็นคนมีสปิริตที่ดีจริงๆเพราะว่าขณะที่คุณชัยธวั์เนี่ยนะครับท่านรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่พัดเพื่อไทยเนี่ยมักจะโจมตีเขานะครับ หาว่าเป็นเด็กต่างๆนะ่นะคือคุณชัยเทวัตกับแพทองทานอายุไม่ต่างกันหรอกครับแต่พักเพื่อไทยเนี่ยถ้าอายุเท่าแพทองทานเนี่ยเป็นเทวดาแต่ถ้าอายุเเพ้แพทองทานแล้วอยู่นอกเพื่อไทยเนี่ยเป็นหมา จะเป็นแบบนี้กระจอกด้อยค่าไม่รู้เรื่องโง่ไร้ประสบการณ์นะครับตักกับวิบัติของพรรคเพื่อไทยเรื่องการเมืองมันเยอะไปหมดเลยครับถ้าอายุ38แต่อยู่เพื่อไทยเนี่ยเป็นคนที่เป็นยอดมนุษย์แต่ถ้าอายุ38ไม่ได้อยู่เพื่อไทยเนี่ยกระจอกไม่มีประสบการณ์นะครับแต่ถ้าอยู่เพื่อไทยปุ๊บนะครับสามแปดสี่สิบจะชื่อคติยาจะชื่อเน็ตมันมันคือเทวดาเข้าสภา,ากันหมดนะครับแต่ถ้าเป็นอายุ38 37อยู่พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีประสบการณ์กระจอกอ่อน นะครับรังสิงมันโรมชัยธวัฒน์จะถูกพักเพื่อไทยดูถูกดูแคลนหมดนะครับทั้งที่เขาชนะพวกคุณมาถ้าเขาก็จอบพงไม่ชนะพวกคุณกันหรอกนะครับชัยธวัฒตุลาธนเนี่ยก็ปรากฏตัวนะครับหลังจากที่หลุดจากตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านนะครับแล้วก็หัวหน้าพักก้าวไกลไปพร้อมกับการถูกตัดสิทธิทางการเมืองในคดียุพักซึ่งเขาไปผัดดันการแก้กฎหมาย นะครับต่างๆนานานะ่ครับวันนี้ชัยทวัฒปรากฏตัวแล้วเขาทำสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมก็คงจะต้องชมนะครับว่าคุณชัยทวัฒนะครับเป็นคนซึ่งมีสปิริตนะครับแล้วเป็นคนซึ่งมีหลักการทางการเมืองนะครับสูงนะครับชัยธวัฒน์เนี่ยเขาอยู่ก้าวไกลซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าพรรคเพื่อไทยชอบด่าเขาองค์การของพรรคเพื่อไทยชอบโจมตีเขาหนักทั้งนายแบกนางแบกรวมทั้งไอโอนะครับต่างๆนานาทั้งที่เป็นไอโอจิตอาสา ับ IO ที่ได้เงินสนับสนุนนะครับโจมตีเขาตลอดเวลาวันนี้นักข่าวเขาเจอคุณชัยธวัฒน์ที่งานลําลึก6ตุลาคม2519นะครับซึ่งพักเก้าวไกลไม่มีแล้วแต่คุณชัยธวัฒน์ก็ไปพักประชาชนก็ยกพักไปนะครับส่วนพักเพื่อไทยผมไม่เห็นนะครับว่าเขาไปกันนะครับผมว่าพักเพื่อไทยตอนนี้คงไม่ไมกล้าไปงานอย่าง6ตุลาคม2519แล้วแต่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยไปนะครับแล้วก็พักประชาชนก็ยกขยงไปนะครับคุณการพัศลินไปคุณสหัสวัต คุณสลายุทธนะครับคุณนัทวุฒิบัวประทุมทนายแจมนะครับก็ไปกันหมด เพราะฉะนั้นก็ประชาชนไปอดีตก้าไกลไปนะครับคุณชัยธวัฒน์ในการไปปรากฏที่งานลำลึก6ตุลาเนี่ยนะอาจารย์นันทนาก็ไปด้วยนะครับนัน,นทวโรพาศเนี่ยส่วนสวทศธนเงินคนอื่นไม่ต้องสนใจไม่ไปอยู่แล้วนะครับงาน6ตุลานะครับเพราะสะนั้นสวทเงินเนี่ยไม่ไปแล้วพรคเพื่อไทยก็ไม่ค่อยเห็นใครไปกันนะครับอาจจะมีคุณจตุรลนซึ่งอันนั้นไปในานามคุณจตุรลนมากกว่านะครับแต่เมื่อคุณชัยธวัฒน์ปรากฏตัวเนี่ยนะักข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒน์ด้วยเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็ ด, iesen, ด้วยเรื่องการเมืองที่เขาถามเนี่ยครับคำถามที่มันมีมาทันทีเลยนะครับคำถามการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องของคุณแพทองทานนะครับนักข่าวเขาถามคุณชัยธวัฒน์เรื่องแพทองทานนะครับเรื่องของการเป็นนายกนะครับแล้วก็เป็นคําถามซึ่งถ้าคุณชัยธวัฒน์เป็นคนอีกแบบนะครับเหมือนกับหลายคนในพักเพื่อไทยเนี่ยมันคือคําถามที่เปิดทางให้ด่าแพทองทานและพรคเพื่อไทยแต่พอนักข่าวเขาถามคุณชัยธวัฒน นะครับเรื่องการทํางานคุณแพทองทานนะครับนักข่าวเขาถามแบบถามนําเลยว่าชัยธวัฒนาแพทองทานนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมีการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพื่อไทยเยอะคุณแพทองทานเยอะคุณชัยธวัฒน์มองการทํางานรัฐบาลอย่างไรคุณชัยธวัฒน์เขาตอบแบบที่เราจะไม่ได้คําตอบแบบนี้จะพักเพื่อไทยนะครับเลย M ไม่ว่าจะโดยพักเองโดยนายแบกนางแบกนะครับหรือโดยกลุ่มริ้วล้อบริวารเนี่ยจะไม่มีคําตอบแบบนี้เลยนะครับคุณชัยธวัฒน์เขาบอกแบบนี้ว่า เรื่องของพักเพื่อไทยเรื่องคุณแพทองทานเนี่ยนะครับถ้าถามเรื่องภาพรวมการทํางานอย่างที่นักข่าวถามเนี่ยชัยวัฒน์บอกว่าขอแสดงความเห็นใจรัฐบาลก่อนนะครับขอให้ให้โอกาสคุณแพทองทานทํางานหน่อยนะครับต้องให้โอกาสแพทองทางนทํางานพิสูจน์การทํางานสักพักหนึ่งนะครับต้องขอเห็นใจรัฐบาลเพราะเป็นรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีก็คนใหม่เมื่อเป็นนายก,ก,กใหม่เมื่อเป็นรัฐบาลใหม่ก็มีปัญหาเยอะที่ประชาชนคาดหวังและรอคอยการแก้ปัญหา หลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นายกใหม่เข้ามารัฐบาลใหม่เข้ามามีหลายเรื่องประเดประดังอย่างที่เราทราบกันนะครับชัยธฒน์ก็พูดต่อว่าเพราะสังคมก็เรียกร้องความเป็นผู้นําและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งการสมม่งมอบนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ นะครับแต่ว่าก็คงจะต้องให้โอกาสคุณแพทองทานเขาก่อนให้เขาได้พิสูจน์การทางานสักพักหนึ่งเห็นไหมครับว่านี่คือสปิริตของชัยธวัฒน์พักก้าวไกลพักประชาชนนะครับนักข่าวตั้งคําถามเปิดทายให้คุณวิจารณ์พแพรทองทานได้นะครับเป็นคําถามที่เขียนลูกให้เขียนลูกให้ชัยธวัฒน์ด่าพแพรทองทานแล้วนะครับเขียนลูกให้ชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยแล้วแต่ชัยธวัฒน์บอกนะครับว่านะครับชัยธวัฒน์บอกนะครับว่า นะครับชัยธวัฒน์บอกนะครับว่าอย่าเพิ่งไปวิจารณ์เขาเลยนะครับให้โอกาสเขาก่อนเถอะนะครับรัฐบาลใหม่นะครับทํางานใหม่นายกใหม่นะครับลองให้เขามีโอกาสทํางานก่อนเพราะว่าถึงจะเป็นรัฐบาลใหม่นะครับแต่มันก็มีปัญหาจากรัฐบาลเพื่อไทยหนึ่งที่ประชาชน ไม่พอใจนะครับดังนั้นสังคมก็อยากเห็นความเป็นผู้นํามีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าชัยธวัฒน์ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนายแบบเพื่อไทยนะครับเขาไม่ได้บอกว่าห้ามว่าอุงอิงไม่ใช่แต่เขาบอกว่าว่าไปเลยเข้าใจคนที่วิจารณ์เข้าใจคนที่ว่าเพราะว่าอุงอิงก็มาเป็นหลังเพื่อไทยหนึ่งซึ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ได้พอเข้ามามันก็มีปัญหาหลายเรื่องประเดยประดดังนั้นเมื่อ มีปัญหาจากเพื่อไทยหนึ่งนะครับมีปัญหาหลายเรื่องในสังคมที่ประเดประดังเนี่ยชัยธวัฒน์เขาเข้าใจนะครับว่าทำไมประชาชนเรียกร้องความเป็นผู้นำนะครับชัยธวัฒน์เขาเข้าใจนะครับว่าทำไมประชาชนอยากเห็นประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานะครับเข้าใจประชาชนเลยเพราะความเป็นจริงของโลกคือเพื่อไทยอยู่มาเป็นปีที่2แล้วถึงจะเปลี่ยนหัวแต่ความเป็นจริงคือมันคือเพื่อไทยกับเพื่อไทยรัฐบาลคือรัฐบาลชุดนดังนั้นชัยธวัฒน์เข้าใจประชาชนประชาชนอยากเห็นประสิทธิภาพอยากเห็นความเป็นผู้นําแต่ว่าเขาเป็นคนมี i อ เขาไม่เฉยโอกาสนี้ด่าแพทย์ทองทานไงครับถ้าคําถามนี้ไปเข้าปากคนอื่นอย่างเช่นเข้าปากหมอวรงนะครับเข้าปากมผมไม่รู้เข้าปากใครดีนะครับเ,เป็นใครก็ตามแต่และกันนะครับเขาก็จะจมตีแพทย์ทองทานอย่ามวแพทย์ทองทานไม่ได้เรื่องออกไปเฮงซวยไปได้แล้วแต่ชัยธวัฒน์เนี่ยเข้าใจความรู้สึกของประชานชนว่าหนึ่งอยากเห็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพอยากเห็นการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าก็อยากให้แพทย์ทองทานได้โอกาสทํางานนะครับ พยายามมองทั้งสองมุมนะับพยายามมองทั้งสองมุมเนี่ยแหละคือคนคําตอบที่มี eq หรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไม่ใช้โอกาสนี้ในการด่าเขาฟรีๆแต่เข้าใจประชาชนนะว่าทําไมประชาชนอยากเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คุณแพรทองทานสปิริตแบบนี้ของชัยธวัฒน์แหละครับเพื่อไทยไม่มีไปถามเพื่อไทยเลยครับคำถามไหนที่ดา่าก้าไกลได้ด่าชัยธวัฒน์ได้ด,ด,ได่ดาพรคประชาชนได้ดา่านัทพงศ์ดา่าพิธาได้เพื่อไทยยกขยงลุมดา่า ทั้งนายแบกทั้งนางแบกหัวแถวหางแถวกลุ่มจิตอาสากลุ่มไอโอมั่วกลุ่มสวมรอยเป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดแต่ชัยธวัฒน์พรรคก้าวไก่เขาไม่เคยทาแบบนั้นกับพรรคเพื่อไทยโอเคคําถามแรกนะครับที่ชัยธวัฒน์โดนถามคือในช่วยวิจารณ์แพรทองทานภาพรวมหน่อยชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเข้าใจประชาชนที่อยากเห็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพแต่ชัยธวัฒน์บอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาให้โอกาสเขาทํางานนะครับ คำถามที่2นะครับนักข่าวเอาอีกนะครับอยากจะให้ชัยธวัฒน์ด่าแพรทองทานเหลือเกินพูดอะไรหน่อยได้ไหมมันจะมีม็อบสนธิกลุ่มพันธมิตรและคุณจตุพอรอดีตการน,นำรัประชม็อบจะเขย่ารัฐบาลได้ปะอันนี้ก็เป็นคําถามให้ชัยธวัฒน์ช่วยด่าแลละนะครับจะด่าสนธิจะดา่จะดาจตุพรหรือด่ารัฐบาลตามอัธยาศัยเลยปรากฏว่าชัยธวัฒน์ตอบเหมือนเดิมไม่ยอมเป็นเครื่องมือในการดา่าใครชัยธวัฒน์เริ่มต้นง่ายๆวันหนึ่งนะครับ ชุมนุมเนี่ยการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนี่คือคําตอบของชัยธวัฒน์หนึ่งการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอ่ะ,อะเป็นคําตอบที่ดีใช่ไหมครับว่าเอามาตรงกลับมาตรงหลักก่อนว่าสิทธิเสรีภาพคือการชุมนุมนะครับสองเมื่อการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยคนเราจะมีจุดยืนหรือความคิดทางการเมืองแบบไหนเนี่ยเขาแสดงออกได้ท <c oughs> ั้งนั้นเป็นเรื่องหลักการนะครับอันนี้จะแตกต่างกับหลายคนเช่นแบบ กูเกลียดจตุพรกูไม่ชอบจตุพร,พรบางคนกูไม่ชอบสนที่มึงอย่ามาชุมนุมนะครับสนที่กูเกลียดมึงจตุพรเกลียดมึงมึงห้ามชุมนุมแต่ชัยธวัฒน์เขาตอบแบบยึดหลักว่า1การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับสเมื่อเป็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยทุกคนที่มีความคิดทางการเมืองนจุดยืนไหนก็ชุมนุมได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับเขาตอบแบบหลักการเขาไม่ได้ตอบแบบความชอบหรือไม่ชอบใครนะครับแล้ว 3. นะครับชัยธวัฒน์ก็ย้ําอีกครั้งหนึงว่า แต่ต้องระวังนะว่าการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยต้องไม่ไปกระทบกับหลักการประชาธิปไตยอันนี้เขาตอบเพราะคนรู้ว่ามันมีบางกลุ่มที่มักจะจัดชุมนุมแล้วเป็นการชุมนุมซึ่งมีวาระแฝงรือในการล้มประชาธิปไตยเขาไม่ได้พูดว่าเขาหมายถึงกลุ่มคุณสนธิหรือไม่แต่เขาก็ตอบตามหลักว่า1ชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพ2ทุกกลุ่มชุมนุมได้นะครับสนะครับแต่อย่ามาใช้การชุมนุมเพื่อล้มประชาธิปไตย เห็นไหมครับนี่คือการตอบที่มีหลักการการตอบที่ไม่เป็นเครื่องมือในการโจมตีใครแล้ว4ี่เขาก็ย้ําต่อว่ารัฐบาลต้องเข้าใจการความสําคัญของการแสงดงออกทางการเมืองนะครับและ5สิ่งที่ชัยวัฒพูดอันนี้คีย์เวิร์ดที่สาคัญคือการชุมนุมของกลุ่มต่างๆจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวการชุมนุมเองแต่ขึ้นอยู่กับ ความชอบธรรมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีความชอบธรรมทางการเมืองดีก็จะได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนจากสังคมนะครับแต่ถ้ารัฐบาลขาดความชอบธรรมทางการเมืองก็จะทําให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลได้ผลเพราะฉะนั้นการชุมนุมหรือไม่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นปัญหาโดยตัวมันเองถ้ารัฐบาลมีความชอบธรรมทางการเมืองการชุมนุมก็ไม่สามารถทําอะไรรัฐบาลได้แต่ถ้าการชุมนุมนะครับเกิดขึ้นโดย ที่รัฐบาลไม่มีความชอบทรรมทางการเมืองนะครับการชุมนุมก็จะกระทบกับรัฐบาลเห็นไหมครับเขาไม่พูดอะไรที่ที่โจมตีใครไม่ซ้ําเติมเพื่อไทยนะครับไม่ซ้ําเติมแพทองทานไม่โจมตีกลุ่มไหนพูดทุกอย่างไปตามหลักการพูดทุกอย่างไปตามหลักการไปตามการนี่แหละคือ DNA ของพักคก้าไกลเดียนเองพักประชาชน DNA ของชัยธวัฒน์แล้วนักข่าวเขาก็ถามต่อนะครับว่า ตอนนี้นะครับมันเหมือนกระแสรัฐบาลกําลังขึ้นพักประชาชนกําลังกระแสลงนะครับในฐานะเป็นอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลมองอย่างไรคุณชนะก็บอกว่าต้องให้เวลานะครับหลังจากพักเก้าไกลถูกยุบเราสูญเสียบุคลากรพักประชาชนก็ต้องใช้เวลาในการจัดระบบบุคลากรระบบการทางานอีกสักพักยังมีเวลานะครับข้อวิจารณ์ข้อบกพร่องในการทํางานเชื่อว่าผู้บริหารพักประชาชนรวมทั้งสสและสมาชิกพัก ระหนักดีว่าจะปรับปรุงอย่างไรนะครับนะักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วปัจจัยสําคัญมาจากเรื่องอะไรที่ดูเหมือนว่าคะแนนนิยมตกลงใชัยทมพก็บอกว่าคงมาจากหลายปัจจัยเช่นความนิยมของคุณนัทพงศ์หัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องให้เวลานะครับปกติแกนนําคนใหม่ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาในการทําให้สังคมรู้จักและได้สัมผัสถึงความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงวิสัยทัศน์ที่จะทาให้ประชาชนคาดหวังว่าทําได้หรือเปล่านะครับพรรคประชาชนก็ยังมีเวลาอยู่เห็นไหมครับ นี่คือคําตอบของคุณชัยธวัฒน์เป็นคําตอบที่ดีเป็นคําตอบซึ่งไม่สร้างความขัดแย้งเป็นคําตอบซึ่งไม่เป็นสายเสี้ยมเป็นคําตอบซึ่งไม่เอากับการกระแนกกระแนห์การด้ค่าใครเลยนะครับให้โอกาสแผทองทานแล้วก็ให้โอกาสนัทพงศ์ด้วยและผมคิดว่าอันนี้แหละคือสไตล์ที่เป็นจริงนะครับของพรคประชาชนหรือพักคก้าวไกลนะครับหรือคุณชัยธวัฒน์ที่เขาอาจจะมีความคิดทางการเมืองนะครับแบบใดแบบหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขา เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าพักก้าวไกลหรือพักประชาชนเมื่อพักเขาโดนยุบเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมของการจะลงถนนนะครับเขาไม่มีพฤติกรรมของการจะไปชุมนุมเดินขบวนก่อวอดอะไรไม่มีเขาแตกต่างกับพักเพื่อไทยในปี53นะครับที่พอตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเดินขบวนเดินขบวนขนคน,นเข้ากรุงเทพแล้วก็จัดม็อบแล้วก็เอาม็อบมารวมกันราชประสงค์แล้วบอกว่าถ้าไม่ยุติพันใน3เดือนเนี่ยนะครับม็อบไม่เลิกอันนั้นสไตล์เพื่อไทย ขาเป็นอีกแบบหนึง่งสไตล์เพื่อไทยคือถ้าอะไรไม่ได้ดังใจก็จะเอามวลชนมากดดันนะครับแล้วสไตล์เพื่อไทยแบบนั้นมันก็ปะบรรจบกับสไตล์ประชาธิปัตย์ในยุคนั้นนะครับที่พอไม่พอใจทักษิณไม่พอใจเพื่อไทยก็ขนมวลชนจากภาคใต้ขนมวลชนจากเขตต่างๆในกรุงเทพมาล้มเพื่อไทยไล่อีปูล้มเลือกตั้งประเทศไทยจากปี49นะครับจนถึงปี67เนี่ย เป็นประเทศที่สองพักการเมืองใหญ่คือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยเล่นเกมแบบเดียวกันคืออะไรที่กูไม่พอใจเนี่ยกูขนมวลชนเข้ามาแล้วเล่นเกมว่าใครมีมวลชนมากกว่ากันแล้วก็จะเอามวลชนเนี่ยกดดันให้เกิดที่ตัวเองต้องการรับนะเพื่อไทยจาก4 9ถึง67เป็นแบบนี้เช่นเดียวกับประชาธิป,ปัตย์จาก4 9ถึง67เป็นแบบนี้แต่พักเก้าไกลเนี่ยเป็นอีกแบบเขาไม่เหมือนเพื่อไทยแล้วเขาก็ไม่เหมือนประชาธิป,ปัตย์นั่นก็คือ เขาไม่อยากให้ประเทศเนี้ยอยู่ในสงครามสีเสื้อแบบที่เพื่อไทยเคยทํากับประเทศนี้แล้วก็แบบที่ประชาธิปัตย์เคยทํากับประเทศนี้เขาเจ็บแค่ที่พรรคเขาโดนยุบอย่างแน่นอนแต่เขาไม่ทําแบบเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์คือขนมวลชนเข้ามาโรงท้องถนนทั้งที่เขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งเขาสามารถทําได้นะครับเขามีเสียงเลือกในกรุงเทพมี่สุดเขาทำได้อยู่แล้วคนกรุงเทพรักเขาทั้งเขตทั้งจังหวัดสสทั้งจังหวัดเป็นของเขายกเว้นอิมทิราัดคนเดียวแต่เนี่ยแหละนะครับเขาไม่เหมือนเพื่อไทยเขาไม่เหมือนประชาธิปัตย์ เขาอาจจะมีความคิดทางการเมืองในระชาธทปที่เข้มข้นแต่ที่เขาเข้มข้นมากกว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์คือเขารักประเทศนี้จนเขาจะไม่เล่นการเมืองแบบที่ทําลายประเทศนี้ด้วยการปลุกสงครามสีเสื้อเพื่อไทยเคยปลุกสงครามสีเสื้อใช้คนเสื้อแดงเป็นเครื่องมือในการชนกับกลุ่มอัมมากับประชาธิปัตย์กับพันธมิตรประชาธิปัตย์เคยปลุกสงครามสีเสื้อด้วยการใช้เสื้อเหลืองเป็นเครื่องมือในการชนกับเพื่อไทยกับกุณทักษิณกับนปชแต่ก้าวไกลพรักประชาชนไม่เคยทําไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสปิริตของเขานะครับที่เขาเนี่ยนะครับเหนือกว่าพรรคการเมืองอื่นๆอยู่มากนะครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทําให้ในสุดแล้วเนี่ยนะครับคุณจะทําลายพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มันก็ทาลายเขายากนะเพราะว่าเขารู้ว่าประชาชนต้องการอะไรนะครับแล้วเขารู้ว่าผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยต้องมันมันคือเรื่องอะไรนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองอื่นจะมีนะครับ